ือหนูอยู่กับสามีเนี่ยไม่มีอารมณ์เลยไม่เคยเสร็จอารมณ์อารมณ์ของหนูเนี่ยจะค้างตลอดนะคะทั้งที่สามีก็ทําให้ทุกอย่างแต่หนูเองเนี่ยก็ไม่รู้สึกว่าเสียวเลยค่ะแต่เขาก็ปฏิบัติตัวดีทุกอย่างนะคะเรื่องในครอบครัวเรื่องงานเรื่องอะไรก็รับผิดชอบดีหมดแต่ว่าหนูเนี่ยอึดอัดค่ะตอนนี้จะทํายังไงดีอยากมีวิธีแก้ในเรื่องนี้ค่ะคุณหมอหลายๆคนมิติด้านอื่นในครอบครัวมีความสุขหมดแต่ว่าเซ็กด้านไม่สุขสมค่ะทําไงดีคะจริงๆก็ต้องหาสาเหตุนะคะค่ะก็เป็นตามพุทธศาสนานะคะก็เราก็ต้องหาสาเหตุนะคะว่ามันเหตุแห่งทุกข์นั้นเกิดจากอะไรนะคะทีนี้การหาสาเหตุเนี่ยนะคะถ้าเราหาสาเหตุเองไม่ได้นะคะก็ต้องไปพบแพทย์เพื่อช่วยหาสาเหตุจริงๆในวัยอายุน้อยๆนะคะโดยเฉพาะผู้หญิงเนี่ยนะคะเรื่องของการไม่สุขสมทางเพศเนี่ยนะคะมีปัจจัยไม่กี่อย่างอันที่หนึ่งก็คือเรื่องของความเครียดนะคะเรื่องของความเครียดความเหน็ดเหนื่อยนะคะอันที่สองก็คือเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บนะคะอันที่สามก็คือเรื่องของความเชื่อเรื่องเพศคือบางคนเนี่ยก็มีความกลัวเรื่องเพศต่างๆนะคะมีความเชื่อเรื่องเพศฝังใจตรงนี้ก็จะทำให้ไม่สุขสมทางเพศนะคะอันที่สี่นะคะก็เป็นเรื่องของความสัมพันธ์กับสามีนะคะอย่างที่น้องตังก็พูดเสมอว่าเรื่องของบนเตียงนะคะเรื่องในเตียงมาจากนอกเตียงทั้งนั้นเลยนะคะนะคะเรื่องสุดท้ายก็คือท่วงทีท่วงท่ารีรารักและก็เพศศึกษาก็คือจริงๆแล้วประเทศไทยเราเนี้ยนะคะเรื่องเพศก็ยังถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่พูดคุยกันเนาะต่างการพูดคุยกันกลายเป็นเรื่องสนุกเรื่องลามกไปอย่างนั้นนะคะจริงๆแล้วเรื่องเพศศึกษาเราเนี้ยนะคะก็เรียกว่าแต่โตมาก็คือทุกอย่างเพศเป็นเรื่องธรรมชาติแต่จริงๆมันไม่ธรรมชาติหมดนะคะบางอย่างมันมีการปรุงแต่งด้วยนะคะค่ะอย่างนี้เนี่ยสามีภรรยาอยู่ด้วยกันถ้าหากว่ามีปัญหาเรื่องนี้เนี่ยทำให้อึดอัดเหมือนที่เจ้าของคำถามว่าถามมาเปิดอกพูดคุยกันดีไหมคะคุณหมอทุกวันนี้สามีภรรยาอยู่ด้วยกันเตียงเดียวกันเนี่ยถ้าหากว่าเราอยากให้เขาทำอะไรให้ก็ควรจะบอกไหมคะหรือว่ามันมีเคล็ดลับอะไรไหมคะคุณหมอส่วนมากผู้หญิงจะสุขสมด้วยวิธีแบบไหนค่ะใช่ค่ะมีอันนึงก็คือถ้าเราช่วยตัวเราเองสามารถถึงจุดสุดยอดได้เราก็ต้องสอนให้สามีช่วยให้ถึงจุดสุดยอดโดยวิธีที่เรานะคะกระตุ้นตุ่มปุ่มต่างๆซึ่งเรารู้สึกว่าเป็นจุดเราที่เราชอบนะคะหรือบางทีเราก็อาจจะต้องสร้างจินตนาการเพิ่มเติมนะคะปัจจุบันก็การอ่านหนังสือน้อยลงเนาะก็อ่านหนังสือมาอ่านหนังสือเรื่องเพศศึกษาทั้งหลายนะคะหรือนวนิยายโรแมนส์น้องตังอันนี้ก็จะสร้างจินตนาการนะคะท่านเขาในยุคว่าไปพวกนิยายแปลเนี่ยก็เยอะคนนิยายแปลที่สร้างจินตนาการนี่นะคะเยอะมากนิยายจากจีนก็เยอะนะคะจากของญี่ปุ่นยุโรปก็เยอะนะคะก็สรุปว่าเรื่องของเพศไม่สุขสมเนี่ยมันเป็นมัลติแฟกเตอร์หรือว่าปัจจัยมากมายนะคะแล้วก็มีบางคนต่างๆก็คือว่ายังไรก็ไม่สุขสมนะคะมีเหมือนกันที่ไม่สามารถมีจุดสุดยอดได้เลยนะคะแต่ก่อนที่เราจะคิดว่าเราจะไม่เป็นพวกไม่ถึงจุดสุดยอดเราก็ไปหาสาเหตุก่อนนะคะว่ามันสาเหตุเกิดจากอะไรปัจจัยไหนที่ส่งผลให้เราเนี่ยไม่มีความสุขทางเพศนะคะค่ะค่ะจริงๆเนี่ยถ้าหากว่าพูดคุยกันแล้วเนี่ยก็ยังหาหนทางหาทางออกไม่ได้การไปพบหมอสูหรือว่าตรวจภายในสักครั้งเนี่ยพอจะเป็นทางออกได้ไหมคะคุณหมอใช่ค่ะจริงๆแล้วก็พบได้หลายหมอนะคะ อาจจะเป็นหมอสูจิตแพทย์นะคะเดี๋ยวปัจจุบันก็มีหมอเซ็กอีกนะคะก็ไปหาหมอเซ็กก็ได้นะคะก็สรุปว่าเราก็ยังมีทางออกแต่ส่วนใหญ่ก็คือปัญหาของเรื่องเพศในน้องต่างเป็นเรื่องที่เรียกว่าเป็นวัฒนธรรมไทยนะคะแต่โบราณคือไม่คุยกันนะคะแล้วจะไปคุยกับฝ่ายชายว่าฉันไม่ถึงจุดสุขจุดสำเร็จสุดยอดอะไรนี่ก็รู้สึกเป็นเรื่องที่ลำบากนะคะอันนี้ก็เลยเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดปัญหาตรงนี้จริงๆแล้วสังคมเปลี่ยนแปลงไปเยอะนะชมรีดูคลิปนะคะดูภาพยนตร์ใหม่ๆเนี่ยโอ้โหไปไกลเนาะเรื่องของเซ็กเนี่ย คุยกันเซ็กสามเศร้าสี่เศร้าอะไรนะคะก็เรื่องของสามีนี่ก็สรุปว่าสื่อสารกันก่อนถ้ายังไม่สามารถหาวิธีแก้ไขได้ก็หาตัวช่วยนะคะ